เรียนดร.จุลเทพขจรชัยกูลผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติรองผู้ว่าการด้านธุรกิจการยางแห่งประเทศไทยผู้บริหารบริษัทธนทรจำกัดแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้บริหารนะคะแล้วก็แขกผู้มีเกียรติรวมถึงสื่อมวลชนทุกท่านนะคะที่อยู่ภายในงานนะคะแล้วก็ขอสวัสดีผู้ที่กำลังติดตามรับชมผ่าน Facebook Live NASDAQ สวทช.และ Facebook MTech อยู่ในขณะนี้ด้วยนะคะก็ขอทุกท่านนะคะช่วยกดแชร์กดไลค์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะคะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่จะช่วยกันประชาสัมพันธ์ในการรับชมกิจกรรมในวันนี้ไปพร้อมๆกันค่ะดิฉันนะคะนางสาวเมธยาสุดใจจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ MTech สวทช.ค่ะครับผมและผมธเนศม่วงทองนะครับจากสวทช.นะครับเราสองคนรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการในวันนี้ครับขออนุญาตต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่งานแถลงข่าวเปิดตัวกรวยจราจรยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกนะครับโดยวันนี้นะครับกำหนดการในวันนี้เนี่ยเราจะมีการเสวนาพูดคุยกันก่อนนะครับในเรื่องของผลงานวิจัยแล้วก็พัฒนานะครับกรวยจราจรที่ทางทีมวิจัย M-Tech นะครับเราได้พัฒนาขึ้นมานะครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรนะครับแล้วก็รวมถึงในเรื่องของนโยบายนะครับมุมมองจากผู้บริหารในบทบาทต่างๆที่จะมาสนับสนุนงานวิจัยวันนี้นะครับผมค่ะและนอกจากจะมีการพูดคุยในรูปแบบการเสวนาแล้วนะคะในช่วงท้ายค่ะเราจะมีการสาธิตการทดสอบความแข็งแรงทนทานของกรวยจราจรยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกนะคะโดยนักวิจัยจากกลุ่มวิจัยนวัตกรรมการแปรรูปยาง M-Tech สวทช.ร่วมด้วยค่ะครับผมค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันนะคะพี่ป๊อกคะเรามี VTR นะคะแนะนำผลงานกรวยจราจรยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกค่ะมาให้ทุกท่านได้รับชมถึงความพิเศษของผลงานนี้ไปพร้อมๆกันค่ะเชิญรับชมครับการพัฒนาสูตรยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกสำหรับผลิตกรวยจราจรยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญและทำรายได้ให้แก่ประเทศไทยจำนวนมากจากการเป็นผู้ผลิตและส่งออกยางธรรมชาติมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกแต่ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบแปรรูปขั้นต้นซึ่งเป็นข้อจำกัดของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งยังส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ไม่มากเท่าที่ควรรัฐบาลจึงเร่งส่งเสริมการนำยางธรรมชาติมาใช้เป็นวัตถุดิบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางสำหรับอุตสาหกรรมภายในประเทศเพื่อเพิ่มชนิดและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์หนึ่งในนั้นคือผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ในการคมนาคมกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ M-Tech สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.จึงพัฒนานวัตกรรมการผลิตกรวยกั้นจราจรยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกโดยนำยางธรรมชาติและพลาสติกมาผสมเข้าด้วยกันด้วยเทคนิคไดนามิกวอลคานิเซชันและใช้กระบวนการผสมแบบต่อเนื่องด้วยเครื่องอัดรีดแบบสกรูคู่ที่มีกำลังการผลิตในระดับอุตสาหกรรมทำให้ได้เม็ดยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกสำหรับนำไปฉีดขึ้นรูปเป็นกรวยกั้นจราจรด้วยเครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติกขนาดอุตสาหกรรมได้ผลิตภัณฑ์กรวยกั้นจราจรยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกที่มีผิวเรียบเนียนไม่เกิดฟองอากาศในชิ้นงานกรวยกั้นจราจรยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกที่ M-Tech สวทช.พัฒนาขึ้นมีส่วนผสมของยางธรรมชาติ 30%จึงมีความยืดหยุ่นสูงกว่ากรวยจราจรทั่วไปที่ผลิตจากพลาสติกทำให้กรอบและแตกหักยากทนทานต่อการพับงอทนการฉีกขาดได้ดีกรวยมีน้ำหนักช่วยให้สามารถยึดเกาะบนพื้นผิวถนนได้ดีเมื่อนำไปใช้งานและยังช่วยลดการลื่นถลายได้นอกจากนี้ในกระบวนการผลิตยังสามารถขึ้นรูปได้สะดวกรวดเร็วแกะชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ฉีดได้ง่ายทำให้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นและเกิดของเสียน้อยลงโดยของเสียที่เกิดจากการขึ้นรูปกรวยสามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้ปัจจุบันได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตให้แก่บริษัทธนทรจำกัดดำเนินการผลิตในระดับอุตสาหกรรมและจัดจำหน่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยคุณสมบัติของกรวยกั้นจราจรยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกที่โดดเด่นและแตกต่างจากกรวยกั้นจราจรทางการค้าทั่วไปในปัจจุบันจึงช่วยเพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการอีกทั้งยังช่วยเพิ่มมูลค่าของยางธรรมชาติและเพิ่มปริมาณการใช้ยางธรรมชาติในประเทศให้สูงขึ้นสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
ที่ให้ความสำคัญต่อการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและต้องการใช้วัสดุสีเขียวเพิ่มมากขึ้นเพื่อตอบโจทย์โมเดลเศรษฐกิจ BCG ที่เป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างยั่งยืนBCG เพิ่มคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับผมขอเสียงปรบมือให้กับ VTR นะครับที่เล่าให้เราฟังเห็นให้เห็นถึงภาพรวมต่างๆนะครับของการวิจัยและพัฒนาจากทีมวิจัยของ M-Tech สวทช.นะครับที่ได้คิดค้นนะครับวิธีการผลิตนะครับแล้วก็รวมถึงการส่วนผสมต่างๆที่ทำให้เกิดเม็ดพลาสติกอย่างธรรมชาตินี้นะครับผมครับและในช่วงถัดไปนะครับก็จะขออนุญาตนำทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเสวนานะครับวันนี้ครับเราได้รับเกียรตินะครับจาก4ท่านนะครับที่มีบทบาทเกี่ยวข้องนะครับกับการวิจัยและก็พัฒนายางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกงานวิจัยชิ้นนี้นะครับผมลำดับแรกนะครับก็จะมาในเรื่องของมุมมองนโยบายต่างๆนะครับในการส่งเสริมงานวิจัยแล้วก็พัฒนาด้านยางพาราของสวทช.เองนะครับผมขอเรียนเชิญครับดร.จุลเทพขจรชัยกูลครับท่านผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ M-Tech สวทช.ครับเรียนเชิญครับค่ะและสำหรับท่านที่2นะคะที่จะมาร่วมพูดคุยถึงบทบาทด้านผู้ประกอบการนะคะที่ได้ทำงานกับทีมวิจัย M-Tech ในการพัฒนาผลงานชิ้นนี้นะคะขอเรียนเชิญคุณวัสุวัฒน์บุญวิทย์นะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทธนทรจำกัดค่ะครับผมอีกหนึ่งบทบาทที่สำคัญนะครับในการช่วยสนับสนุนและก็ส่งเสริมการนำยางพารามาใช้ให้กับรวมถึงกำหนดเรื่องมาตรฐานต่างๆนะครับผมขอเรียนเชิญนะครับท่านรองผู้ว่าการนะครับการยางแห่งประเทศไทยนะครับด้านธุรกิจการยางนะครับดร.กวีชาติศิลปะพิพัฒน์ครับผมและท่านสุดท้ายจะขาดไปไม่ได้เลยนะคะกับบทบาทนักวิจัยที่คิดค้นแล้วก็พัฒนาผลงานนี้นะคะขอเรียนเชิญดร.ภาสรีเล้ากิจเจริญนะคะนักวิจัยกลุ่มวิจัยนวัตกรรมการแปรรูปยางค่ะครับผมขออนุญาตขึ้นไปเสวนานะครับร่วมเสวนากับทั้ง4ท่านบนเวทีนะครับครับผมไม่ต้องเปิดครับไมค์เราเปิดให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็นะครับอย่างที่เกริ่นไปนะครับเมื่อสักครู่ก่อนที่เราจะเชิญทั้ง4ท่านขึ้นมานะครับอย่างแรกเลยนะครับเป็นเรื่องของมุมมองนโยบายอันนี้น่าจะเป็นภาพใหญ่ภาพกว้างที่เราจะได้ค่อยๆลงลึกไปพร้อมๆกันจนถึงตัวงานวิจัยนะครับว่าตัวเรื่องของนโยบายนะครับการส่งเสริมนะครับการวิจัยต่างๆที่ด้านยางพาราของสวทช.เองเนี่ยที่จริงๆทำมาเนิ่นนานนะครับทำมาหลาย10ปีแล้วนะครับว่ามีภาพเป็นยังไงบ้างนโยบายเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็ต้องขอรบกวนนะครับดร.จุลเทพนะครับท่านผู้อำนวยการ M-Tech นะครับช่วยเล่าให้พวกเราฟังนิดหนึ่งครับผมเรียนเชิญครับก็ขอบคุณทางพิธีกรขอบคุณทางผู้บริหารนะครับทั้งจากทางการยางแล้วก็ทางบริษัทที่รับสายทอดเทคโนโลยีนะครับก็โดยรวมจริงๆผมไม่แน่ใจเผื่อถ้ามีข้อมูลครับมันจะมีไฟล์ประกอบค้างกันอยู่อัน2อันนะครับเอาอันดับแรกเลยคือ M-Tech เป็นศูนย์เทคโนโลยีศูนย์หลัก01นะครับภายใต้สวทช.ซึ่งแนวทางการดำเนินของเราเนี่ยก็คือว่ามีกลยุทธ์ในการทำงานที่ต้องทำงานร่วมกับพันธมิตรทุกภาคส่วนนะครับวันนี้ก็เป็นตัวสะท้อนผลการทำงานที่เราขับเคลื่อนอีกทางหนึ่งที่เราพูดถึงไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐภาคนโยบายแล้วก็ภาคการผลิตเอกชนผู้ประกอบการรวมถึงชุมชนนะครับขยับไปอันครั้งให้เห็นได้เลยครับผมตัวเนี้ยก็คือเป็นผลงานที่เราเป็นผลสะท้อนจากการทำงานตรงนี้ในภาพรวมเองเนี่ยM-Tech สวทช.ก็มีส่วนร่วมในการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีผ่านกระบวนการวิจัยนะครับในการที่จะช่วยขับเคลื่อนยกระดับภาคการผลิตซึ่งคำนึงถึงทั้งตั้งแต่ชุมชนที่ผลิตยางต้นน้ำออกมาแล้วก็ภาคผู้ประกอบการที่แปรรูปเพิ่มมูลค่าตัวอย่างกลวยจราจรวันนี้ก็เป็นตัวอย่างสะท้อนให้มันเกิดการขับเคลื่อนได้ในทางเศรษฐกิจในส่วนที่เราดำเนินการมาเนี่ยต้องขอบพระคุณทางด้านการยางซึ่งเป็นพันธมิตรที่ดีกับเรามาโดยตลอดโดยเฉพาะในระยะ 2-3 ปีหลังที่ทางพรบ.การยางสนับสนุนให้การใช้งบประมาณช่วยขับเคลื่อนในการวิจัยนะครับต้องขอบคุณทางท่านรองผู้ว่านะครับท่านผู้ว่านครรวมทั้งอดีตรองผู้ว่าพี่ต๋อยท่านรองนพรัตน์ที่ช่วยกันขับเคลื่อนนะครับท่านผู้อำนวยการสำนักพิสิทธิ์ว่าท่านรองผู้ว่าวิดิตนะครับผมก็ตัวนี้เป็นผลงานอันหนึ่งที่ซ้อนมา
สิ่งที่เราต้องการจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าเนี่ยคือแน่นอนว่านักวิจัยทํางานโดยลําพังไม่ได้แนวทางของพวกเราคือว่าต้องทํางานเชื่อมโยงกันกับผู้ผลิตผู้ที่จะรับเทคโนโลยีตั้งแต่ต้นตัวโครงการนี้ก็เป็นเช่นเดียวกันแล้วก็ตรงนี้จะสะท้อนผลมาให้ส่งมอบได้ซึ่งช่วงท้ายเข้าใจว่าจะมีการพูดถึงการผลักดันให้เกิดมาตรฐานด้วยนะครับก็ขอให้ข้อมูลโดยสังเขปในเบื้องต้นครับครับผมก็จริงๆอย่างที่ท่านผู้อำนวยการได้บอกไปนะครับว่า M-Tech เนี่ยก็สนับสนุนด้านเรื่องของยางเนี่ยมานานแล้วนะครับแล้วก็มีหลายผลงานที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นทางการยางเองนะครับแล้วก็รวมถึงภาคเอกชนด้วยวันนี้ก็ถือว่าเป็น1ตัวอย่างนะครับที่เป็นผลสำเร็จที่เราได้ทำร่วมกันมานะครับขยับมาที่ตัวงานวิจัยกันดีกว่าครับขยับมาที่ดร.ภัสรีนะครับก็เรื่องของการความท้าทายในงานวิจัยชิ้นนี้นะครับการเอายางหรือเอาอะไรมาผสมกันเนี่ยมันมีความยากง่ายยังไงครับจนเกิดงานวิจัยชิ้นนี้ขึ้นมาได้ครับผมค่ะขอบคุณนะคะก่อนอื่นนะคะต้องขออนุญาตเรียนว่าการทำงานวิจัยเนี่ยในสวทช.หรือในประเทศไทยเนี่ยถ้าเราขาดองค์กรที่ให้การสนับสนุนเงินทุนแล้วก็พันธมิตรเนี่ยมันยากเหลือเกินต้องขอบคุณทางสวทช.ทาง M-Tech ที่จริงๆแล้วงานวิจัยชิ้นเนี้ยทำมาเป็นเวลาต่อเนื่องหลายสิบปีเหมือนกันนะคะตั้งแต่จบกลับมาก็จบกลับมาทางด้านนี้นะคะไปเรียนต่อแต่ในขณะเดียวกันการที่จะสามารถผลักดันงานวิจัยเนี่ยให้ออกมาเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ได้ก็ต้องขอบพระคุณทางบริษัทที่ให้ความสนใจแล้วก็รับไปใช้เช่นเดียวกันตอนนี้ขออนุญาตมาตอบโจทย์ในส่วนที่บอกว่ายางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกเนี่ยคืออะไรพวกเราคงคุ้นเคยอยู่แล้วว่ายางพาราเนี่ยเป็นสินค้าสำคัญของประเทศเราเป็นพืชที่สำคัญมากทีนี้การใช้งานของยางพาราบางทีเราจะเคยได้ยินว่ายางมันรีไซเคิลไม่ได้ก่อให้เกิดขยะมากมายยางล้อเอาไปไหนใช้เสร็จแล้วนี่ราคานี่คือหนึ่งในงานวิจัยที่ไปช่วยเล็กๆน้อยๆในการตอบโจทย์สิ่งเหล่านี้ในด้านของเซอร์คูล่าก็คือเราสามารถมีเทคนิคนำยางพาราของเรามาผสมกับพลาสติกแล้วทำให้เกิดตัวที่เราเรียกว่ายางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกได้นะคะตอนนี้จุดเด่นของผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมอันนี้คืออะไรคือถ้าลองไปจับกลวยจราจรที่ท่านเห็นท่านจะจับดูแล้วเหมือนว่ามันทำมาจากยางมีความนิ่มมีความยืดหยุ่นเหมือนยางแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยวัสดุประเภทเนี้ยประเภทยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกเนี่ยค่ะขึ้นรูปได้แบบพลาสติกทุกแบบเลยทุกอย่างเลยคือหมายความว่าให้ความร้อนหลอมเหลวพอเย็นตัวลงปุ๊บก็จะคงรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วข้อดีอีกอันนึงก็คือสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หรือรีไซเคิลนั่นก็คือเป็นจุดประสงค์หลักเลยที่ทางบริษัทเนี่ยต้องการอยากจะนำยางพารามาใช้แล้วก็มาตอบโจทย์ BCG ของเราหมายความว่าเราใช้วัสดุที่เป็นไบโอแมทเทอเรียลหรือวัสดุสีเขียวด้วยนะคะแล้วก็ทำให้เกิดเซอร์คูล่าคือทำให้ยางปกติซึ่งรีไซเคิลไม่ได้มารีไซเคิลได้ อันนี้ก็เป็นความท้าทายช่วยขยายความยางธรรมชาติมันรีไซเคิลมั้ยฮะก็มันเป็นธรรมชาติไงฮะอาจจะเล่าให้บางทีใครดูทางไลฟ์ทางบ้านอาจจะเอ๊ะไม่ค่อยคุ้นเคยเรื่องของการอะไรเงี้ยฮะค่ะขออนุญาตเท้าความว่าปกติโพลิเมอร์เราเนี่ยจะแบ่งเป็น2 อย่างเรียกว่าเทอร์โมพลาสติกกับเทอร์โมเซตเทอร์โมพลาสติกนี่คือหมายความว่าสามารถเปลี่ยนรูปร่างได้ตามอุณหภูมิถ้าเราให้ความร้อนหลอมเหลวเนี่ยมันก็จะไหลได้เย็นตัวลงก็ขึ้นรูปกลายเป็นถ้วยกลายเป็นขอโทษเถอะไปกลายเป็นเก้าอี้กลายเป็นสิ่งที่เราเห็นแปรงสีฟันอะไรพวกนี้นะคะนั่นรีไซเคิลได้แต่ถ้ายางยกตัวอย่างเช่นยางหนังสติ๊กยางรัดของหรือล้อรถอย่างเงี้ยค่ะขึ้นรูปเรียบร้อยเราต้องผ่านกระบวนการที่เรียกว่า vulcanization หรือทำให้ยางถูกตัวเมื่อผ่านกระบวนการ vulcanization แล้วเราไม่สามารถเอามารีไซเคิลได้ง่ายๆเหมือนพลาสติกค่ะเราอาจจะมีการนำมาบดแล้วก็มาทำเป็นพื้นยางหรือวัสดุต่างๆได้แต่ไม่สามารถให้ความร้อนหลอมเหลวแล้วก็กลับมาขึ้นใหม่ได้ไม่สามารถทำอย่างนั้นได้นี่คือความหมายของคำว่ารีไซเคิลได้กับรีไซเคิลไม่ได้ครับผมค่ะทีนี้ถัดมาเรื่องงานวิจัยตัวนี้ฮะยังไงครับผมเป็นก็คือเราได้โจทย์มาจากบริษัทค่ะว่าเนี่ยบริษัทเนี่ยสามารถผลิตกลวยกั้นจราจรเนี่ยจากพลาสติกอยู่แล้วนะคะตอนนี้ทำอย่างไรที่อยากจะให้มียางพาราเป็นส่วนผสมอันนี้ต้องอย่างที่เรียนให้ทราบต้องขอบคุณสวทช.ที่ให้ทุนทำงานวิจัยภายในองค์กรอยู่แล้วเราเลยมีเทคโนโลยีนี้ค่ะรองรับเอาไว้ในลักษณะความลับทางการค้านะคะแต่ว่าเป็นในระดับกึ่งอุตสาหกรรมเท่านั้นเพราะว่าเครื่องมือที่เราใช้ผสมอะค่ะหรือที่เรียกว่า Twin Screw Extruder ที่ M-Tech เนี่ยอยู่ในแค่ระดับเรียกว่า Pilot Scale คือยังไม่สามารถผลิตได้ในปริมาณมากนักพอเมื่อบริษัทเนี่ยค่ะมาติดต่อกับเราก็มีการทดสอบผลิตภัณฑ์ค่ะโดยที่ผลิตขึ้นมาประมาณ500กิโลตอนแรกมาทดลองก่อนให้บริษัทไปขึ้นรูปก่อนแล้วดูซิว่าใช้งานแล้วสมบัติเป็นยังไงใช้ได้ดีตามที่บริษัทต้องการไหมค่ะแล้วก็เมื่อทราบว่าผลทดสอบเป็นที่น่าพอใจก็เลยดำเนินการมาสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยี
ค่ะซึ่งตอนนี้บริษัทก็รับถ่ายทอดเทคโนโลยีเรียบร้อยแล้วแล้วก็ดำเนินการผลิตเรียบร้อยแล้วค่ะตัวที่ถ้าพูดถึงเรื่องของจุดเด่นจุดด้อยอะครับของตัวผลงานวิจัยอันนี้ครับทั่วไปค่ะก็อย่างที่เมื่อสักครู่เราได้เห็นใน VTR นะคะพอเราใส่ยางธรรมชาติลงไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนคือวัสดุก็จะยืดหยุ่นมากขึ้นกรวยจราจรของเราก็จะยืดหยุ่นมากขึ้นสมมติเวลาโดนทับรถทับรถเฉี่ยวเนี่ยแทนที่มันจะแตกหักง่ายเพราะว่ามันมีพลาสติกเนี่ยก็จะมีความยืดหยุ่นตรงนั้นทนต่อการพับงอทนต่อการแตกหักแล้วอีกอันนึงที่เป็นจุดเด่นที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเราพบว่าน้ำหนักเพิ่มขึ้นด้วยพอน้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างที่เราทราบปกติบางทีเราจะเห็นใช่ไหมคะรถวิ่งผ่านกรวยจราจรอาจจะปลิวได้อะไรได้หรือต้องมีตัวถ่วงน้ำหนักที่เราอาจจะเห็นเป็นสีดำๆแล้วก็ต้องใส่สวมลงไปที่ฐานอันนี้เราไม่ต้องนะคะจริงๆแล้วทางบริษัทต้องขอบคุณด้วยซ้ำที่มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ปรับขึ้นไปด้วยเทคโนโลยีของบริษัทเองอะค่ะให้เหมาะขึ้นแล้วก็ถูกจุดเด่นตรงนี้ด้วยค่ะเท่านี้ก่อนค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ตอบโจทย์ทั้งภาคเอกชนนะคะแล้วก็สามารถนำไปต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ได้นะคะถ้าเราหากพูดถึงค่ะด้านผู้ประกอบการบ้างเดี๋ยวจะขออนุญาตเรียนถามคุณวัสวัตบุญวิทย์นะคะในฐานะกรรมการผู้จัดการบริษัทธนทรนะคะซึ่งเราก็ทราบว่าบริษัทนี้ก็ได้มีประสบการณ์ในการผลิตแล้วก็ขายอุปกรณ์จราจรมาอย่างยาวนานแล้วก็ต่อเนื่องนะคะอยากจะขอให้ช่วยเล่าที่มาที่ไปจุดเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์ตัวนี้ว่ามีการเริ่มต้นร่วมมือร่วมการทำงานวิจัยกับทาง M-Tech ได้ยังไงคะขอบคุณมากครับเมื่อประมาณปีที่แล้วปี2563ผมได้ทราบจากที่ทาง M-Tech ได้มีผลิตภัณฑ์ต้นวิจัยของ TPNR นี้จากคุณวรศักดิ์วงรอดซึ่งท่านเป็นผู้ในการสู่สร้างทางสงขลาท่านแนะนำให้ผมทราบทาง M-Tech ได้มีโครงการนี้อยู่ผมก็เลยต่อไปทาง M-Tech ครับหลังจากนั้นผมก็ได้รับความร่วมมือจากทาง M-Tech มาคิดค้นวิจัยพัฒนาแล้วก็ทำผลิตภัณฑ์ตัวยางจราจรตัวจราจรขึ้นมาครับก็ได้มีการปรับสูตรปรับส่วนผสมหลายขั้นตอนหลายครั้งเป็นเวลาประมาณปีกว่ากว่าจะได้สัดส่วนที่เหมาะสมและถูกต้องซึ่งทำให้กรวยจราจรมีน้ำหนักดียืดหยุ่นและก็สภาพสมบูรณ์ที่สุดครับแล้วหลังจากนั้นผมก็ได้เสนอโครงการนี้ให้กับท่านอธิบดีกรมทางหลวงคุณสราวุธสงศิวิไลท่านก็สนับสนุนโครงการนี้เป็นอย่างดีครับและท่านก็ได้ให้งบประมาณเพื่อมาจัดซื้อกรวยจราจรที่เป็นอันนี้ครับตอนอยากให้เล่าตอนที่ร่วมกันทำอะครับมันมีปัญหาอุปสรรคในการสมมติว่าปกติเอกชนเข้ามาใช่ไหมครับเราก็จะแบบอยากได้กลวยใช้ยางธรรมชาติเนี่ยฮะแต่ระหว่างทางครับอยากให้ช่วยเล่าให้เราฟังนิดนึงครับว่ามีกระบวนการทำงานอะไรยังไงบ้างครับตอนแรกที่ผมนำส่วนผสมจากยางและเม็ดพลาสติก EVA มาผสมเข้าด้วยกันอาจจะส่วนตอนแรกทำแล้วเกิดความผิดพลาดบ้างพอสมควรเกิดการฉีกขาดเร่งการปรับสูตรปรับอัตราส่วนผสมต่างๆฮะจากการลดยางลงลดเคมีบางตัวลงทำให้ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์กันมาถึงประมาณปีกว่าก่อนได้สูตรสัดส่วนที่เหมาะสมก็ได้สัดส่วนที่เหมาะสมตอนนี้ก็ได้ที่ 30% ของยางพาราธรรมชาติกับเม็ดพลาสติก EVA ครับก็น่าจะทำให้เป็นสูตรที่ลงตัวมากขึ้นนะครับยิ่งขึ้นแล้วคิดว่าน่าจากเขาเรียกว่าจากผลงานนี้จากงานวิจัยนี้ได้เป็น product เรียบร้อยแล้วในอนาคตก็คิดว่าบริษัทน่าจะร่วมกับทาง M-Tech พัฒนาอื่นๆต่อไปอีกนะครับก็หวังว่าจะได้มีโจทย์วิจัยจากทางผู้ประกอบการเป็นโจทย์จริงๆที่ต้องการใช้จริงๆนะครับจากงานวิจัยต่อยอดจนสู่ผลงานผลิตภัณฑ์แบบนี้นะครับให้พวกเราได้ใช้การต่อไปนะครับผมค่ะครับผมขยับมาที่ท่านทางด้านการยางแห่งประเทศไทยครับหลายคนเราก็อยู่ในแวดวงงานวิจัยหรือว่าแวดวงต่างๆอาจจะไม่ได้คุ้นเคยว่าภารกิจหน้าที่นะครับบทบาทของทางกยธ.นะครับการยางเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างอาจจะให้ท่านรองนะครับให้ช่วยเล่าให้พวกเราฟังนิดนึงครับว่าภารกิจหน้าที่ของกยธ.เป็นยังไงบ้างครับผมครับก็ขอบคุณท่านพิธีกรครับการยางแห่งประเทศไทยนะครับเรามีหน้าที่ดูแลยางพาราทั้งระบบนะครับเราดูแลตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำนะครับเราดูแลเกษตรกรรวมผู้ประกอบการนะครับ
แล้วก็ในด้านการสนับสนุนด้านการวิจัยด้วยซึ่งทาง M-Tech ก็ได้รับการสนับสนุนการทางด้านการวิจัยจากการยางแห่งประเทศไทยเช่นกันนะครับในหน่วยงานของกยธ.เรามีหน่วยงานอยู่หลายหน่วยเราขอพูดถึงด้านหน่วยของหน่วยวิจัยยางก่อนละกันเพราะว่าจะเกี่ยวข้องกับทางนี้โดยตรงในการวิจัยเรื่องตัวยางธรรมชาติในครั้งนี้นะครับทางสถาบันวิจัยเนี่ยในหน่วยวิจัยของการยางเนี่ยก็มีหน้าที่ให้ทุนสนับสนุนกับผู้ที่สนใจในการวิจัยในเรื่องของนวัตกรรมก็ดีหรือเครื่องมือเครื่องไม้ก็ดีที่เกี่ยวกับยางพาราทั้งระบบนะครับในการนี้ก็ต้องขอบคุณ M-Tech เนี่ยเป็นผู้ที่มีความสามารถทางด้านการวิจัยในด้านยางพาราเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณ M-Tech มาณที่นี้ด้วยครับก็มีเรียกว่ากยธ.เองก็สนับสนุนเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับเป็นหลักของจริงๆไม่ว่าเป็นงานวิจัยเองก็คือเรื่องของที่เกี่ยวกับยางในประเทศนะถือว่าเป็นบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนะครับอุตสาหกรรมยางพาราของไทยนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ได้ทราบมานะครับเรื่องของการให้ทุนทาง M-Tech เนี่ยร่วมกันพัฒนาตัวมาตรฐานนะครับมอกตัวกลวยยางธรรมชาตินะครับอาจจะให้เล่าถึงตัวนี้ให้เราฟังหน่อยครับในเรื่องของงบประมาณปี65นะครับทางกยธ.เนี่ยการยางแห่งประเทศไทยก็สนับสนุนร่างมาตรฐานนะครับของกลวยยางธรรมชาติซึ่งเดิมเนี่ยกลวยยางธรรมชาติอันเนี้ยเราไม่มีมอกแต่เป็นกลวยยางพลาสติกที่ทำมอกจะคนละตัวกันเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการสนับสนุนร่างมาตรฐานในการทำมอกเพื่อผลิตกลวยจราจรอย่างธรรมชาติครับก็ถ้าได้ครับผมได้ครับวิสัยทัศน์ของทั้งผู้บริหารกยธ.นะคะตั้งแต่ท่านผู้ว่าการและท่านรองผู้ว่าการเนี่ยจะพูดเสมอเลยว่าการที่จะให้พัฒนายางพาราในประเทศเราเนี่ยจะต้องส่งเสริมการแปรรูปภายในประเทศให้มากขึ้นไม่ใช่แค่ขายออกไปเป็นวัตถุดิบเท่านั้นเพราะฉะนั้นวิสัยทัศน์ของท่านผู้บริหารเนี่ยก็ส่งเสริมการให้ทุนในการทำงานวิจัยด้วยแล้วก็มาตรฐานซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการที่เราจะนำผลิตภัณฑ์ยางพาราไปขายทั้งในและนอกประเทศซึ่งทาง M-Tech สวทช.เองก็ต้องขอบคุณทางกยธ.มากนะคะที่ได้รับความร่วมมือทางด้านไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ทดสอบการให้ทุนวิจัยหรือการที่จะร่วมกันเป็นตัวแทนประเทศเนี่ยไปเป็นตัวแทนอยู่ในเวทีมาตรฐานทั้งในระดับอาเซียนและระดับโลกนะคะอันนี้ขออนุญาตเรียนเสริมค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณครับผมก็เรียกว่าเห็นตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำจนถึงเป็นผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือว่าจริงๆถ้าใครรับชมอยู่หรือว่าท่านใดที่อยู่ในที่นี้นะครับก็มีโจทย์งานวิจัยต่างๆผู้ประกอบการที่มีโจทย์งานวิจัยต่างๆเนี่ยสวทช.นะครับไม่ว่าจะเป็น M-Tech เองแล้วก็ศูนย์แห่งชาติต่างๆเองเนี่ยพร้อมที่จะร่วมไม้ร่วมมือกับทุกท่านนะครับที่จะคิดค้นหรือตอบโจทย์แก้ปัญหาจนออกมาเป็น product ได้นะครับก็เข้ามาคุยกับทางสวทช.ได้นะครับมีอีกหลากหลายผลงานเลยที่พร้อมกับองค์ความรู้ที่เราสะสมมานานนะครับหลาย10ปีนะครับก็ออกเป็น product ให้ตอบโจทย์กับทุกท่านได้อย่างแน่นอนนะครับก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นอีก1ตัวอย่างที่เห็นเป็นรูปธรรมนะครับว่าจากโจทย์งานวิจัยจนได้ product ออกมานะครับแล้วก็มีตั้งแต่ระดับนโยบายเลยนะครับจากโจทย์งานวิจัยจริงแล้วก็รวมถึงผลงานวิจัยแล้วก็รวมถึงผู้สนับสนุนอื่นๆในเรื่องของมาตรฐานด้วยนะครับถ้ามีมาตรฐานตัวมอกนะครับสนับสนุนอีกทีนึงเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวที่ช่วยผลักดันผลงานหรือ product ต่างๆให้ออกสู่ตลาดได้อย่างแท้จริงนะครับกลับไปที่ท่านผู้อำนวยการ M-Tech นะครับว่าถามในเรื่องของแนวในอนาคตนะครับเรื่องของการแนววิจัยในอนาคตของทาง M-Tech เองเนี่ยที่จะตอบโจทย์ตัว BCG model ซึ่งถือว่าเป็นกลยุทธ์หมุดหมายสำคัญนะครับของประเทศนะครับนโยบายของประเทศเลยทีเดียวว่าเรามีด้านไหนที่จะตอบตัว BCG model ของประเทศบ้างครับเชิญครับก็ขออนุญาตให้ข้อมูลเป็นขมวดปิดท้ายซึ่งผมจะมีทางทีมงานจะมีทำไว้ผมขอค้างไว้ที่ภาพนี้ก่อนเราร่วมมือกับการอย่างประเทศไทยมาแล้วก็ภาคีต่างๆไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการบริษัทต่างๆผ่านทางสภาอุตสาหกรรมนะครับซึ่งมีกลุ่มยางอยู่นะครับเราทำงานร่วมกับทุกท่านแล้วก็ภาคกรรมการต้นน้ำที่เป็นทางด้านชุมชนวิสาหกิจซึ่งการยางก็ดูแลแนะนำเรานะครับผมยกตัวอย่างสิ่งที่เราขับเคลื่อนกันมาและจะดำเนินการไปต่อเนี่ยก็จะเป็นการทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่าประเทศไทยยังคงได้ประโยชน์จากพืชเศรษฐกิจที่สำคัญตัวนี้ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางการผลิตยางธรรมชาติแล้วก็ด้วยสถานภาพตรงนี้เนี่ยเรามั่นใจว่า
เราจะมีส่วนร่วมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านรูปแบบวิธีคิดของ BCG โมเดลเนี่ยครับเดี๋ยวจะแขกเขานิดนึงให้มั่นใจได้ว่าภาคการผลิตไม่ว่าจะต้นน้ำที่เป็นเกษตรกรชุมชนภาคการผลิตที่เป็นขั้นกลางขั้นปลายที่เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมธุรกิจสามารถแข่งขันได้ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตัวอย่างอันนึงที่เราทำมาแล้วแล้วก็จะขยายผลต่อซึ่งได้รับความวิเคราะห์จากทางการยางเป็นอย่างสูงด้วยนะครับก็คือว่าในเรื่องของเทคโนโลยีที่เรารักษาสภาพตั้งแต่การผลิตยาต้นน้ำที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมแล้วแต่มิติของสีเขียวความเป็นกรีนลดการใช้สารเคมีอันตรายที่เป็นอันตรายต่อเกษตรกรชาวสวนแน่นอนเราทำงานอย่างเงี้ยเราต้องร่วมผู้ประกอบการทำยังไงให้ต้นทุนไม่เพิ่มขึ้นเราถึงจะแข่งขันได้นะครับแล้วก็ขยายผลให้เกิดตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างภาพอันนึงที่ทางทีมวิจัยนะครับนำโดยท่านผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยดร.สุรพิชซึ่งมาเราวันนี้ด้วยนะครับส่วนทางทีมงานวันนี้ก็จะเห็นมีทางคุณธงศักดิ์นะครับทางดร.บณิธิดร.ภัสรีที่ทำงานในเรื่องของกลไกจราจรอยู่ด้วยกันขยับภาพที่เราจะไปต่อแล้วก็คาดหวังว่าประเทศไทยทุกภาคส่วนจะรับประโยชน์จากสิ่งที่สวทช. M-Tech ดำเนินการร่วมกับพันธมิตรการยางสภาอุตสาหกรรมเครือข่ายชุมชนต่างๆนี่เป็นตัวอย่างภาพกำลังไปข้างหน้านะครับมีโอกาสได้เรียนท่านผู้ว่านครมีโอกาสได้เคยปรึกษากับทางท่านรองนพรัตน์แล้วก็ทีมงานท่านผู้บริหารทุกท่านนะครับผู้อำนวยการสำนักพิสิทธิ์ท่านรองผู้ว่าเครดิตเราจะขับเคลื่อนตรงนี้เรามีจะมีนวัตกรรมทยอยออกมาตัวอย่างที่ปรากฏในภาพก็ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีการผลิตขึ้นรูป3มิตินะครับโอกาสที่จะใช้ทำผลิตพันยางพาราใหม่ๆการผลิตทำยางมาสเตอร์แบชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพลดมลพิษมากขึ้นการทำยางก้อนถ้วยที่ลดการใช้สารเคมีอันตรายลดกลิ่นต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับเราพร้อมที่จะขับเคลื่อนออกมาซึ่งก็เป็นการขานรับแนวคิดทางด้านวิถี BCG Bio คือเป็นวัสดุจากธรรมชาติที่ให้โอกาสพวกเรามาอยู่แล้ว Circular คือวิธีการคิดในการใช้ประโยชน์หมุนเวียนซ้ำวัสดุโดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยแล้วก่อให้เกิดของเสียเหลือทิ้งน้อยที่สุดกลีนคือความเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมยางพาราตอบได้ทุกเรื่องเลยนะครับแล้วก็หวังว่าทาง M-Tech เองก็จะเป็นกำลังร่วมกันขับเคลื่อนกับเพื่อนๆทุกภาคส่วนนะครับซึ่งเราคือประเทศไทยด้วยกันเราคือ Rubber Thailand ที่จะนำพาประเทศไทยให้เข้มแข็งด้วยพืชเศรษฐกิจตัวนี้นะครับขอบคุณครับครับผมก็ขอขอบพระคุณนะครับทั้ง4ท่านนะครับที่มาร่วมพูดคุยในวันนี้นะครับก็จะเห็นแล้วว่าความร่วมไม้ร่วมมือนะครับที่จะขับเคลื่อนนะครับเรื่องของยางพาราในประเทศไทยนะก็มีเขาเรียกว่าเป็นคีย์หลักๆนะครับที่จะร่วมไม้ร่วมมือกันทำอยู่แล้วนะครับทั้งภาครัฐเองภาคเอกชนเองนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้ง4ท่านนะครับขอบคุณครับขอบคุณดร.สุรเทพนะครับท่านผู้อำนวยการนะครับขอบคุณนะครับดร.กวีศักดิ์นะครับศิลปาภิพัฒน์นะครับรองผู้ว่าการด้านธุรกิจการยางแห่งประเทศไทยนะครับคุณวสุวัฒน์นะครับบุญทิพย์ท่านกรรมการผู้จัดการบริษัทธนทรนะครับแล้วก็รวมถึงนักวิจัยนะครับดร.ภัสรีเราคิดเจริญครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะครับผมเชิญด้านนี้เลยครับค่ะก็ถือเป็นความร่วมมือของทั้ง4หน่วยงานนะคะที่มีบทบาทในการช่วยผลักดันนะคะสนับสนุนให้ผลงานชิ้นนี้นะคะเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะคะเอาละค่ะเราก็ได้ทราบเรื่องราวความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับได้คุณภาพได้มาตรฐานนะคะก็ต้องอาศัยความสนับสนุนจากหลายๆหน่วยงานนะคะสำหรับลำดับถัดไปนะคะเราจะมีการสาธิตนะคะการทดสอบความแข็งแรงทนทานของกรวยจราจรอย่างธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกค่ะโดยนักวิจัย M-Tech นะคะคุณธงศักดิ์แก้วประกอบค่ะนักวิจัยจากกลุ่มวิจัยนวัตกรรมการแปรรูปยางนะคะศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ M-Tech ค่ะครับสวัสดีครับผมครับครับผมธงศักดิ์แก้วประกอบนะครับก็เป็นนักวิจัยจาก M-Tech นะครับครับก่อนที่เราจะมาดูการทดสอบกลวยจราจรอย่างธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกนะครับทุกท่านทราบกันไหมครับว่ากลวยจราจรที่เราเห็นทุกวันนี้ผลิตจากวัสดุอะไรครับ
กลวยในปัจจุบันนี้นะครับที่เราเห็นตามท้องถนนนะครับก็คือผลิตจากวัสดุสังเคราะห์ประเภทพลาสติกนะครับซึ่งจะมีหลายชนิดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ EVA LDPE แล้วก็ HDPE นะครับซึ่งสมบัติเนี่ยครับก็จะมีความแตกต่างกันนะครับโดยสมบัติเมื่อเราเทียบกันแล้วกับกลวยที่ในงานวิจัยครั้งนี้นะครับก็คือกลวยจราจรอย่างธรรมชาติทรานสพลาสติกเราจะเห็นว่าสมบัติแรกก็คือมีความยืดหยุ่นกลวยของเราเนี่ยมีการใส่ยางธรรมชาติเข้าไป 30% ทำให้มีความยืดหยุ่นเพิ่มมากขึ้นต้านทานต่อการฉีกขาดแล้วก็ทนต่อแรงกระแทกได้ดีตรงนี้ถือว่าเป็นสมบัติเด่นของยางนะครับรวมทั้งยังมีความทนต่อการพับงอได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับเมื่อเทียบกับกลวยจากพลาสติกพลาสติกเนี่ยพอเราเห็นตามท้องถนนเราจะเห็นว่ามันมีความแข็งแต่เมื่อโดนรถเหยียบหรือว่ามีแรงกระแทกเนี่ยก็จะเกิดการเปราะหรือฉีกขาดได้ง่ายนะครับอีกอย่างนะครับในแง่ของน้ำหนักครับอย่างที่ดร.ภัสรีได้กล่าวไว้บนวิธีข้างต้นนะครับพบว่าน้ำหนักของเรานะครับจากกลวยยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกเนี่ยมีน้ำหนักที่สูงกว่ากลวยทางการค้าอยู่ถึง10-15%นะครับตรงนี้น้ำหนักจะมีข้อดีคือช่วยในการทานความต้านทานในการลื่นถลายแล้วก็ยึดเกาะกับถนนได้ดีนะครับตรงส่วนนี้เนี่ยทำให้ยางทำให้กลวยของเราเนี่ยเมื่อมีการเฉียวชนหรือมีรถมาเฉียวชนนะครับโอกาสที่จะเกิดการลื่นล้มของกลวยหรือว่าการไปกีดขวางการทางจั้นจราจรเนี่ยก็น้อยลงด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นข้อดีดังนั้นเนี่ยพบว่านะครับเราก็มาดูในส่วนต่อไปก็คือในแง่ของการผลิตกลวยกั้นจราจรนะครับในการผลิตเนี่ยเราขึ้นรูปได้เหมือนกับกระบวนการฉีดขึ้นรูปแบบพลาสติกโดยทั่วไปได้เลยนะครับพบว่าในการขึ้นรูปเนี่ยในขั้นตอนการฉีดขึ้นรูปเนี่ยของเสียที่เกิดจากกระบวนการฉีดขึ้นรูปสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยการบดย่อยเป็นชิ้นเล็กๆนะครับบดย่อยแล้วเราก็ไปขึ้นรูปเป็นฉีดเป็นกลวยใหม่ได้โดยสมบัติเนี่ยไม่แตกต่างจากของเดิมนะครับอีกทั้งนะครับในส่วนของการแกะออกจากแม่พิมพ์นะครับในขั้นตอนการฉีดขึ้นรูปเนี่ยกลวยกั้นจราจรเทอร์โมพลาสติกเนี่ยสามารถแกะออกจากกลวยกั้นออกจากแม่พิมพ์เนี่ยได้ง่ายกว่าพลาสติกนะครับเลยทำให้ตรงนี้บริษัทเนี่ยสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้มากขึ้นนะครับเยอะขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับถึง 10% นะครับเรามาดูการทดสอบกันนะครับครับการทดสอบนะครับเราก็จะใช้รถทั่วไปนะครับน้ำหนักรถอยู่ที่ 2.1 ตันนะครับโดยทดสอบผมก็เอากลวยกั้นจราจรจากทางการค้าที่ซื้อจากตลาดทั่วไปทางการค้าทั่วไปโดยมีลักษณะก็จะมีทั้งจาก HDPE LDPE แล้วก็ PVC นะครับมาเปรียบเทียบกันโดยเอารถเนี่ยครับมาเหยียบจำนวน5ครั้งเพื่อให้เห็นความแตกต่างแล้วก็ทำให้กลวยกั้นจราจรเนี่ยเกิดความเสียหายนะครับจากภาพนะครับเราก็จะเหยียบที่ตำแหน่งเดียวกันทั้ง4กลวยนะครับก็จะเหยียบที่จุดกึ่งกลางของกลวยครับผมครับดังวิดีโอนะครับพบว่านะครับเรามาดูกลวยนะครับชิ้นแรกนะครับกลวยที่ทำจาก PVC นะครับพบว่าจะเกิดรอยแตกครับรอยแตกแล้วก็ปริแตกของกลวยนะครับไม่คืนรูปนะครับมีการพับงอนะครับแล้วก็มีความเสียหายก็คือมันจะบุบลงไปไม่คืนรูปออกมาเหมือนกับเป็นกลวยปกตินะครับเหมือนกลวยตั้งต้นนะครับจะเห็นว่าแตกอย่างชัดเจนนะครับส่วนกลวยที่2นะครับก็จะทำจาก HDPE ครับกลวยชนิดที่2เช่นเดียวกันครับแต่ว่ามีการพับงอไม่คืนรูปนะครับแล้วก็แต่ว่าข้อดีของมันคือยังไม่เกิดรอยแตกนะครับแต่ว่ามีการพับงอไม่คืนรูปนะครับตรงนี้นะครับก็ไม่ทนทานต่อการใช้งานเช่นเดียวกันนะครับส่วนชนิดที่3ครับก็จะเป็นจาก EVA ครับตรงนี้เนี่ยจาก EVA เนี่ยพบว่าจะมีรอยพับที่เกิดจากรถเหยียบนะครับจะเกิดเป็นรอยพับขึ้นมานะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีความเสียหายนะครับแต่ว่ามันจะดีกว่ากลวยที่จาก2ชนิดข้างต้นคือจาก PVC แล้วก็ HDPE นะครับส่วนของกลวยของเรานะครับในงานวิจัยครั้งนี้นะครับก็พบว่านะครับจะเกิดรอยพับนะครับที่เกิดจากการเหยียบนะครับเล็กน้อยนะครับซึ่งกลวยสามารถคงรูปได้ดีแล้วก็ผิวไม่เกิดการบุบหรือว่าการพับงอนะครับสามารถคืนตัวได้ดีครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นการในส่วนของการทดสอบนะครับก็สามารถสรุปได้ว่ากลวย
ในงานวิจัยของเราเนี่ยกลัวจากยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกเนี่ยสามารถใช้งานได้ดีแล้วก็ทนทานต่อการพับงอหรือการเหยียบนะครับจากที่เราทดสอบมาเนี่ยพบว่าให้สมบัติที่ดีแล้วก็เป็นไปตามที่เราต้องการแล้วก็สมบัติเป็นตามที่บริษัทต้องการด้วยครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับมีคำถามในฟลอร์มีคำถามสามารถถามได้นะครับผมโอเคนะครับไม่มีครับขอบคุณนะครับขอบคุณนักวิจัยของเรานะครับคุณธงศักดิ์แก้วประกอบนะครับนักวิจัยจากกลุ่มวิจัยนวัตกรรมการแปรรูปยางนะครับจาก M-Tech สวทช.ครับขอเสียงปรบมือนะครับให้กับทางคุณธงศักดิ์อีกครั้งหนึ่งครับและในช่วงถัดไปครับผมก็ขออนุญาตนะครับเรียนเชิญนะครับท่านผู้บริหารนะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรตินะครับถ่ายภาพร่วมกันนะครับเนื่องในงานเปิดตัวกลวยจราจรยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกครับท่านแรกนะครับผมขอเรียนเชิญครับดร.จุลเทพขจรชัยกูลครับท่านผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาตินะครับสวทช.ครับค่ะและท่านที่สองนะคะขอเรียนเชิญดร.กวีชัดศิลปะพิพัฒน์ค่ะรองผู้ว่าการด้านธุรกิจการยางแห่งประเทศไทยค่ะครับผมเรียนเชิญนะครับท่านกรรมการผู้จัดการบริษัทธนทรจำกัดครับคุณวสุวัฒน์บุญวิทย์ครับค่ะท่านต่อไปนะคะขอเรียนเชิญดร.สุรพิษลอยกุลนันท์ค่ะผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมการแปรรูปยางค่ะเรียนเชิญดร.ปณิธิวิรุณพอจิตนะครับท่านหัวหน้าทีมวิจัยนวัตกรรมการแปรรูปยางครับค่ะแล้วก็ขอเรียนเชิญนักวิจัยทั้งสองท่านนะคะดร.ภาสรีเล้ากิจเจริญและคุณธงศักดิ์แก้วประกอบค่ะครับผมครับผมก็สำหรับนวัตกรรมนะครับกลวยจราจรยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกนะครับก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมรูปแบบใหม่นะครับที่มีการออกแบบนะครับให้มีความทนทานรวมถึงมีการมีน้ำหนักที่เหมาะสมนะครับสามารถที่จะยึดติผิวถนนได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็มีส่วนผสมของยางธรรมชาตินะครับหรือว่ายางพารานั่นเองนะครับก็เรียกว่ายางพาราเองนี่ก็เป็นวัสดุนะครับระดับโลกนะครับที่ทุกภาคส่วนเนี่ยให้ความสำคัญนะครับก็ในระดับต้นๆเลยนะครับก็เอาไปเรียกว่าตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะครับก็สามารถจะนำมาประยุกต์ใช้ต่างๆได้นะครับเอาละครับขออนุญาตเรียนเชิญนะครับท่านผู้บริหารขึ้นถ่ายภาพเพิ่มเติมนะครับเรียนเชิญคุณกุลประภานวานุเคราะห์นะครับท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการสวทช.ครับครับผมเรียนเชิญวันนี้ท่านผู้ว่าการนะครับให้เกียรติมาร่วมงานวันนี้ด้วยนะครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญท่านผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยนะครับคุณนกรนะครับตักกะวีรพัฒน์ด้วยนะครับแล้วก็ขอเรียนเชิญนะครับคุณนพรัตน์วิชิตชลชัยนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมยางนะครับเรียนเชิญครับผมก็เพื่อภาพที่ถ่ายออกมาให้สวยงามนะครับวันนี้จัดเวทีสักครู่นะครับผมครับผมกลับไปถึงเรื่องยางครับน้องอ๋องครับก็นะครับเราก็อย่างที่บอกไปว่าวัสดุยางเนี่ยเรียกว่าระดับโลกนะครับมีการนำไปประยุกต์ใช้แล้วก็ไทยเองเนี่ยก็เป็นระดับต้นๆของโลกเหมือนกันนะครับในเรื่องของอุตสาหกรรมยางพารานะครับเรามีการพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเลยนะครับทั้งในเรื่องของ
การบริหารจัดการนะคะการสร้างมาตรฐานนะคะไปจนถึงกระบวนการผลิตในโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์อย่างพาราเลยค่ะครับผมก็ประเทศไทยเองนะครับหลายๆหน่วยงานก็หลายๆองค์กรก็สนับสนุนเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเป็นพืชเศรษฐกิจของไทยเราเองนะครับผมก็ทำให้สอดคล้องกับนโยบาย BCG model ด้วยนะคะการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมที่เราคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลนะคะก่อให้เกิดความยั่งยืนกับยางธรรมชาติทั้งห่วงโซ่เลยใช่ครับก็ BCG เองก็ Bio Economy นะครับ Circular Economy แล้วก็ Green Economy เรียกว่าตอบโจทย์ทุกอันเลยนะครับของ BCG model กับงานวิจัยชิ้นนี้ครับกุระยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านผู้บริหารบริษัทนะครับขอบพระคุณนะครับครับผมขอบพระคุณท่านผู้บริหารทุกท่านนะครับที่ร่วมถ่ายภาพที่ระลึกวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกท่านทั้งผู้บริหารนะคะแล้วก็แขกผู้มีเกียรตินะคะแล้วก็รวมไปถึงสื่อมวลชนทุกท่านนะคะที่กำลังรับชมผ่าน Facebook Live NASA และผู้ที่กำลังรับชมผ่าน Facebook MTech สวทช.ด้วยนะคะที่ติดตามกิจกรรมมาโดยตลอดในช่วงการแถลงข่าวในวันนี้นะคะครับผมแล้วก็สามารถนะครับติดตามนะครับผลงานกิจกรรมรวมถึงข่าวสารต่างๆนะครับของทางสวทช.นะครับรวมถึง Mtech ใช่ไหมครับน้องอ๋องครับได้ทั้งทาง Facebook แล้วก็เว็บไซต์นะครับ Facebook ก็เป็น Mtech สวทช.นะครับMtech NASA แล้วก็สวทช.เองก็เป็น Facebook NSTDA สวทช.นะครับเว็บไซต์ก็จะเป็น www.nstda.or.th ส่วน Mtech ก็จะเป็นwww.m นะครับ m แล้วก็ tec.or.th นั่นเองนะครับวันนี้นะครับงานแถลงข่าวนะฮะกลุ่ยยางธรรมชาติเปิดตัวนะครับกลุ่ยยางจราจรนะครับเอ้ยกลุ่ยจราจรยางธรรมชาตินะครับขออภัยครับพูดสลับไปสลับมาครับกลุ่ยจราจรยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกนะครับก็เสร็จสิ้นแต่เพียงเท่านี้นะครับเรา2คนนะครับหมดหน้าที่แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับขอบคุณและสวัสดีครับ